ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาซิ่งเจ้าตัวแรงคันนี้นะครับคันนี้คือเจ้า Lamborghini Essenza SCV Travel นะเรียกได้ว่าเป็นตัวสุดของทาง Lamborghini คันนี้จะเป็นรถสนามนะเป็นรถแทร็กมาพร้อมกับเครื่อง V12 NA ตัวแรงของทาง Lamborghini นะครับผมซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยผมจะเอามาซิ่งให้ดูแต่ว่าผมจะไม่ซิ่งเดิมๆให้ดูอยู่ละสไตล์ผมต้องแต่งเพิ่มมาก่อนเราออกไปซิ่งผมจะมาแต่งเพิ่มกันก่อนมาที่ Upgrade and Tuning นะครับ Custom Upgrade มาที่เมนูระบบขับเคลื่อนก่อนคันนี้เดิมๆมาจะเป็นขับหลังนะครับซึ่งปกติแล้ว Lambo ส่วนใหญ่จะเป็นขับ4นะแต่คันนี้มาเป็นขับหลังเพราะว่ามันเป็นรถแทร็กนะรถแทร็กขับหลังน่าจะดีกว่าซึ่งผมก็ไม่เปลี่ยนนะผมเอาเป็นขับหลังเหมือนเดิมนั่นแหละใส่เดิมๆไว้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบอากาศนะคันนี้เดิมๆจะเป็น NA นะแต่ว่าเราจะเพิ่มความโหดด้วยการยัดทวินเทอร์โบเข้าไปโอ้โหฟังเสียงครับอันนี้เสียงเครื่องเดิมในเสียงเทอร์โบจะมีเสียงฟีดๆเบาๆนะเป็นเสียงเทอร์โบไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินหรือเปล่านะเสียงเทอร์โบค่อนข้างเบาเพราะว่าเสียงเครื่องดังมากใส่เป็นทวินเทอร์โบไปแล้วก็โหเสียงโหดมากเสียงตื่นเบายังโหดโอเคมาต่อที่เมนูเครื่องยนต์นะครับรายละเอียดต่างๆในเครื่องยนต์เราก็ใส่สูตรให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบเนี่ยเราสามารถใส่ Race Twin Turbo with Anti-Lag ได้นะครับนี่โอ้โหไฟมันก็จะพุ่งๆแบบนี้นะครับโคตรโหด Essenza ใส่ Anti-Lag โอ้โหเสียงโหดไม่พอไฟก็โหดนะครับใส่ไปนะแล้วก็เรื่องของ Intercooler ใส่สูตรไป5 Wheel ใส่สูตรนะครับเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มแมนแฮนเดิลลิ่งนะครับคันนี้แต่งได้แค่เรื่องของสปริงแอนด์ดัมเปอร์นะจะมีให้เลือกระหว่างแรลลี่กับดิฟนะซึ่งอันนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเดิมๆมันน่าจะเซตมาสำหรับวิ่งในแท็กอยู่แล้วนะครับก็เดิมๆไว้น่าจะดีอยู่แล้วนะครับก็ข้ามไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบส่งกำลังเรื่องของไทมิชชั่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น7สปีด8สปีด4สปีดหรือจะเป็น9สปีดก็ได้เปลี่ยนดีไหมอะมันไม่ค่อยต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะที่ต่างแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือสปีดจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมอยากลองเกียร์เดิมก่อนนะเอาว่าผมขอลองเกียร์เดิมก่อนแล้วกันถ้าเกียร์เดิมมันไม่ไหวอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนแล้วกันผมขอใส่เกียร์เดิมไปก่อนแล้วก็เรื่องของ differential คันนี้ก็น่าจะใส่มาเป็น differential สำหรับวิ่งในแท็กอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะที่มีให้เปลี่ยนมันจะมีแค่ของแรลลี่กับดิฟก็ข้ามไปเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของตัวล้อและยางนะครับตัวไทคอมพาวอันนี้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะใส่เป็นยางสลิกมาอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันเดิมๆก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของขนาดยางนะครับยางหน้าถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเหมือนจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับสเตตัสเพราะฉะนั้นผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะยางหน้าส่วนยางหลังยางหลังถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นก็จะเพิ่มสเตตัสบวกขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ใส่ไปแล้วก็เรื่องของตัวล้อตัวล้อเนี่ยจริงๆผมไม่อยากเปลี่ยนนะผมว่าล้อเดิมๆที่ให้มากับรถนี่สวยมากอยู่แล้วนะครับเป็นล้อซินเตอร์ล็อกด้วยเพราะนั้นผมไม่เปลี่ยนแล้วกันตัวล้อข้ามไปเลยแล้วก็เรื่องของขนาดล้อนะครับเราสามารถขยายใหญ่เพิ่มขึ้นได้นะแต่ข้อเสียคือสเตตัสจะลดลงนิดนึงนะแต่ลดลงแบบนิดนึงจริงๆแบบเลขไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นผมว่าขยายนิดนึงก็ดีนะให้มันดูสวยขึ้นหน่อยผมว่าล้อใหญ่มันดูสวยกว่าล้อหลังด้วยนะผมก็จะขยายขึ้นอีกนิดนึงโอเคสเตตัสอาจจะลดลงนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรเน้นทรงสวยไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของฐานล้อนะครับสามารถขยายได้แต่ถ้าขยายเนี่ยแฮนเดิลลิ่งจะลดลงนิดนึงแล้วก็บวกออฟโรดแทนซึ่งคันนี้เราไม่ได้วิ่งออฟโรดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนนะเดิมๆไว้ล้อหลังก็โอ้ล้อหลังถ้าขยายเนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของแฮนเดิลลิ่งกับออฟโรดนะแต่เพิ่มนิดเดียวจริงๆถ้าเราขยายใหญ่เกินมันก็จะยื่นเกินนะครับผมว่าขยายแค่นิดเดียวก็พอไหมโอ้ขยายนิดเดียวมันก็ยื่นเกินแล้วอะผมว่าเดิมๆแล้วกันเดิมๆก็สวยละไม่เปลี่ยนแล้วกันโอเคเป็นประมาณนี้หมดแล้วสำหรับของแต่งก็เรียกได้ว่าแต่งไปไม่เยอะนะแต่งแค่เรื่องของตัวเครื่องแล้วก็เรื่องของเทอร์โบส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของที่มันดีอยู่แล้วนะใส่มากับรถอยู่แล้วอย่างพวกยางพวกอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นยางที่ดีที่สุดใส่มาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ของแต่งจะน้อยนิดนึงสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเสร็จละ install setup ไปแต่งแบบรวดเร็วจริงๆอันนี้โอเคแล้วก็เรื่องของตัวสีและลายเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองมากดดูนิดนึงแล้วกันคือจริงๆผมก็ไม่อยากเปลี่ยนนะผมว่าสีเขียวมันสวยแล้วผมชอบสีเขียวอยู่แล้วด้วยแต่ในคอมมูนิตี้นี่ก็ทำมาสวยๆหลายลายเลยนะเนี่ยสีฟ้านี่ก็สวยหรือจะเป็นสีเงินแบบเนี้ยก็เฟี้ยวดีเหมือนกันแต่ในคลิปนี้ผมขอขับเป็นสีเดิมแล้วกันนะสีเขียวก็สวยอยู่แล้วผมชอบมากเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคันนี้หลังจากแต่งเสร็จแล้วหน้าตามันก็อาจจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของแต่งส่วนใหญ่ก็ดีอยู่แล้วไปหนักเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของเทอร์โบที่เราใส่เพิ่มเข้าไปจากตอนแรกเป็นเครื่อง NA ตอนนี้เราใส่ทวินเทอร์โบแล้วนะน่าจะแรงขึ้นระดับนึงเลยเดี๋ยวออกไปซิ่งกันด้านนอกดีกว่าไปออกมาฝนตกครับผม
ว้าวเสียงโคตรแสบตัวลื่นนิดนึงฝนตกเสียงเอาเรื่องเสียงวีสองของทาง Lamborghini นะอ๋อผมรู้แล้วเนี่ยเกียร์เดิมมันมีแค่6สปีดนะครับแล้วรอบมันตัดแล้วอะโอ้โหแรงเอาเรื่องเลยแรงเอาเรื่องความแรงเอาเรื่องเลยแต่เรื่องของเกียร์ผมว่าต้องไปเปลี่ยนเป็น7สปีดป่ะเดี๋ยวขอกลับไปเปลี่ยนเป็น7สปีดก่อนมาเปลี่ยนเกียร์กันนะครับคือเกียร์เดิมๆมันมีแค่6สปีดนะครับแล้วรถเราแรงขึ้นเยอะเลยพอถึงเกียร์6แล้วรอบมันตัดนะครับมันยังไปต่อได้อีกเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนเกียร์กันเกียร์7สปีดผมว่า7สปีดก็น่าจะพอไหมหรือเราจะเป็น8ไปเลยขอลอง7สปีดก่อนแล้วกันโอเครอเป็นเกียร์7สปีดนะครับ install setup ไปออกมาใหม่ครับผมมาลองอีกรอบนึงดูซิว่ารอบมันจะตัดหรือเปล่าโอ้ยเอาเรื่องอยู่โอเกียร์7ยังรอบตัดครับผมไม่เป็นไรผมใส่ไป7สปีดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีเวลาค่อยไปนั่งเปลี่ยนนั่งไล่กันอีกทีนึงเดี๋ยวคลิปมันจะเสียเวลาเบื้องต้นผมใส่ไป7สปีดไปก่อนแล้วกันเนาะคือตอนนี้ผมอยากไปลองแข่งแล้วอยากจะลองขับมันในสนามดูนะครับลองสนามไหนดีสนามแรกของเราลองสนามนี้แล้วกันเดี๋ยวเราฟาสทราเวลไปเลยไม่รู้ว่าในสนามฝนจะตกหรือเปล่านะถ้าฝนตกก็น่าจะขับยากระดับนึงเลยคันนี้ใส่มาเป็นยางสลิกโอเคเลือกเป็นรถของเรานะ Essenza SCV Travel นะตอนนี้แรงม้าอยู่ที่ 1,579 แรงม้านะครับทอร์คอยู่ที่ 1,479 นิวตันเมตรเลยแล้วก็น้ำหนักตัว 1,500 กิโลกรัมนะครับผมไปเรียกได้ว่าสเตตัสตอนนี้โหดมากนะครับม้าอย่างเยอะทอร์คก็เยอะแต่ว่าเราต้องดูกันในสนามครับผมว่ามันจะขับดีหรือเปล่าโอเคโชคดีไปสนามถนนไม่เปียกนะแดดเปี้ยงๆเลยโอ้โหเสียงโคตรโหดอะมาไปเอาเว้ยเหยียบมิดโอเคได้เช็คพอยต์อยู่เกือบไม่ได้เช็คพอยต์เมื่อกี้โอ้เบรกเมื่อกี้ผมเบรกน้อยไปโอเคไม่เป็นไรว้าวเดี๋ยวผมขอญาติย้อนนิดนึงผมยังไม่ชินกับการควบคุมคันนี้นะคือการควบคุมคันนี้ดีมากเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยแต่มันเลี้ยวไวไปหน่อยผมกะไม่ถูกโอเคได้เลยอยู่อันนี้การควบคุมคือเอาเรื่องเลยเหลือแค่ความคุ้นชินผมแล้วว่ามันจะชินไหมโอเคเบาโอ้โหอันนี้แหละไปพุ่งโอ้ยคันนี้เบียดจังหลบไปเบียดโอเคตอนนี้อยู่ที่3ครับผมที่2ที่1แรงมาก3ขึ้นไปแต่หน้าเป็นเบนซ์นะครับ Mercedes ตอนนี้เราขับมาครึ่งสนามแล้วแป๊บเดียวไวมากไม่รู้ตามแซงคันข้างหน้าทันหรือเปล่านะไปโอ้โหแรงมากแต่คันข้างหน้าเราก็แรงเหมือนกันเบรกแต่เหลียวดีว่ะการควบคุมดีมากเลยอ่ะพอรู้สึกผมอ่ะผมว่ามันดีมากเลยนะเบรกโอ้ยคันนี้ขวางโค้งพอดีเลยแซงขึ้นไปไม่ได้เลยเมื่อกี โอเคขึ้นมาอยู่ที่2คาดว่าน่าจะแซงที่1ไม่ทันว่ะถึงเส้นชัยแล้วโอเคเข้าที่2ไปครับผมสนามแรกจะแรงมากความรู้สึกตอนขับคือดีมากครับผมเลี้ยวค่อนข้างดีเลยผมว่าใกล้เคียงกับเจ้า Elemento นะที่หลายๆคนบอกว่ามันควบคุมดีผมว่าคันนี้ก็เป็นอีก1คันที่โหดเหมือนกันควบคุมได้ดีนะครับแต่ส่วนตัวยังไม่ค่อยชินนะต้องปรับความคุ้นชินนิดนึงเวลาเลี้ยวมันก็เลี้ยวไวมากเดี๋ยวไปสนามต่อไปกันเลยดีกว่าสนามต่อไปลองไปสนามไหนดีนี่ลองสนามนี้ดีกว่าสนามแบบสตรีทเลยเดี๋ยวผมฟาสทราเวลไป
โอเคโอ้โหแบ็คไฟโคตรโหดมาโซโล่มาลองสนามแบบสตรีกันบ้างนะครับเลือกรถของเราแล้วคือแรงไม่พอนะคันนี้คือหน้าตาสวยด้วยดูดิดีไซน์มันแบบว่าดูอลังการมากอ่ะดูแบบโหดดิบเถื่อนจัดๆเสียงเครื่องก็แบบลั่นเล้าใจสุดๆด้วยความเป็นรถแทรกด้วยนะครับเรื่องเสียงเครื่องเลยจัดได้แบบว่าเต็มที่ดูดิเสียงเดินเบายังโหดไปปื๊ดรอบนี้เป็นสนามแบบสตรีทนะครับก็จะมีรถทุกประเภทเลยมาแข่งกับเรามีตั้งแต่รถบ้านๆยันไฮเปอร์คาร์โอ๊ยเนี่ยรถในสนามมันชอบแบบว่ามาบังเราพอดีโอเคไม่เป็นไรต้องไปตามแซงขึ้นไปโอเคไปครับไปครับเบรก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 เลยชิบหายเลยเลยขออนุญาตย้อนนะอันนี้พลาดเองลืมเบรกฮะโอ้โหโอเคตรงนี้แหละเบรกตรงนี้เลยโอเคได้อยู่ไม่งั้นหลุดไปไกลครับผมเอาเรื่องเลยว่ะเอาเรื่องเลยโอ้ยมาเร็วเกินกลายเป็นว่าคันนี้เร็วเกินนะเบรกไม่ทันโอเคไปครับโอ้ยเบียดรถชาวบ้านโอ้เลยแหกคุกเอาใหม่ตอนนี้อาจจะย้อนไวหน่อยนะครับโอเคต้องขับแบบใจเย็นด้วยอ่ะจะแบบตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องแบบเบรกให้ทันด้วยคันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามตั้งใจขับนะโอเคได้ที่คอยอยู่ไปครับเบรกโอเคตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่2แล้วแต่ว่าที่1นำไปไกลมากจะตามทันหรือเปล่าผมว่าตามได้ไปครับผมโอ้เสียงโคตรโหดเบรกโอ้ตรงนี้โค้งโคตรเยอะเนี่ยพอช่วงทางโค้งผมว่าเข้าโค้งดีอยู่นะถ้าเราขับแบบใจเย็นอ่ะไม่เหยียบคันเร่งมากเกินไปแล้วก็เบรกให้ทันผมจะตามที่1ไม่ทันว่ะนำไปห่างมากผมว่าผมไปเสียเวลาตรงช่วงแรกนั่นแหละขับอะไรก็ไม่รู้ว้าวโอ้ว้าวชาวบ้านตามพี่หนึ่งไม่ทันครับผมถึงเส้นชัยละโอ้โหพูดตรงๆก็ยังไม่ชินนะครับสำหรับคันนี้นะคือรถมันดีความแรงโอเคเลยแฮนด์ลิ่งก็โอเคควบคุมได้ดีนะแต่ว่าต้องพยายามใจเย็นอย่าเหยียบคันเร่งมากเกินไปแล้วก็เบรกให้ทันตอนช่วงโค้งเนี่ยคือดีเลยแต่ผมแบบบางทีใจร้อนแบบไม่ยอมเบรกช้าไปก็แหกโค้งคือดีคันนี้ดีแต่ยังไม่ได้ที่1เลยนะอันนี้เป็นที่คนขับนะไม่ใช่เป็นที่รถละนะครับผมรถมันดีละความรู้สึกผมกับรถมันดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวสนามต่อไปลองไปสนามประจำผมตรงนี้นะครับผมชอบสนามนี้มากบรรยากาศดีโอเคผมฟาทาเวลไปเลยมาสนามนี้กันบ้างเสียงมันจะโหดไปไหนเนี่ยแล้วคือใส่เทอร์โบมาเสียงก็โหดด้วยนะมีเสียงเทอร์โบด้วยแต่ผมเบิ้ลให้ฟังอีกทีนึงเนี่ยเวลาปั่นคันเร่งมันจะมีเสียงเทอร์โบปิ้วด้วยโคตรโหดโอเคไปกันต่อสนามนี้มาสนามนี้ยังไงกลับมาแข่งกับรถระดับเดียวกันนะเป็นพวกรถแฟกหมดเลยในสนามนี้ด้านข้างเราเป็นปากานีฮุยล่าอาร์นะด้านหน้านู้นเป็นเฟอร์รี่เอฟเอเคไปครับโอเคเบาค่อยเข้าโค้งผมจะพยายามขับให้ใจเย็นขึ้นนะคันนี้รถแรงก็จริงแต่ว่าต้องขับให้ใจเย็นนี่คือเทคนิคการขับของคันนี้
โอเคไปครับไปครับโอ้โหสุดเกียร์7แล้วครับผมรอบเกือบตัดแล้วรอบตัดโอเคไป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 ถ้าใจดีผมว่าจูนมาก่อนแข่งดีกว่าอันนี้คือความเร็วท็อปสปีดสูงๆรอบยังตัดอยู่ผมว่าจูนมาก่อนน่าจะดีแต่ผมไม่ได้จูนโอเคไปครับเอ้ยกำแพงหนูเสียความเร็วเลยชิบหายโอเคเบียดไปเอาเว้ยหยับมิดมิดจูนไม่รู้จะมิดยังไงแล้วโอ้ยกดพลาดนี่ผมกดพลาดเองขอโทษด้วยโอเคเอาพลาด2รอบขอโทษรอบ2ย้อนบ่อยมากเลยคลิปนี้คือเวลากดเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวเร็วมากมันปึ๊ดมันไปเลยอ่ะผมก็เลยกะไม่ถูกเรียกได้ว่าเลี้ยวดีเกินไปสำหรับผมคันแรกแรงมากตามไม่ทันว่ะได้แค่ที่2ว่ะเฮ้ยลงข้างทางโอ้แต่เข้าโค้งดีมากดูดิเข้าโค้งได้ความเร็วสูงคือโคตรดีดีจัดๆโอ้โหได้ที่2อยู่นะครับส่วนตัวผมมองว่าคันนี้ต้องใช้ความคุ้นชินระดับหนึ่งแต่ผมไม่ชินเองนั่นแหละแต่นี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยนะส่วนตัวผมยังไม่ค่อยชินระดับคันนี้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปผมขอลองไปทดสอบท็อปสปีดก่อนดีกว่านะจะได้ลองจูดลองอะไรดูด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแข่งกันต่อนะครับคือตอนนี้เนี่ยความเร็วท็อปสปีดสูงๆเนี่ยรอบมันยังตัดอยู่มันยังตัดที่เกียร์7นะครับเดี๋ยวจะได้ไปลองจูดกันตรงทางตรงนู้นเดี๋ยวระหว่างขับไปผมก็จะเงียบให้ฟังเสียงเครื่องกันชัดๆแล้วกันโอเคไปถึงแล้วเสียงโหดมากเวลาขับนี่ฟินสุดๆ V2 จากทาง Lamborghini นี่คือโคตรเดือดนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเทสท็อปสปีดเดิมๆก่อนนะครับแล้วก่อนออกตัวขอเปิ้ลฟังเสียงเครื่องกันอีกสักรอบเขาใส่เทอร์โบเข้าไปแล้วแบบเสียงโคตรเพาะมีเสียงเทอร์โบด้วยเวลาผ่อนคันเร่งแบบฟิวโคตรโหดโอเคออกตัวใน3 2 1ไปครับตอนนี้ความเร็วไปที่270แล้ว300ไปแล้วโอเคตอนนี้เหมือนรอบตัดแล้วครับผมรอบตัดที่ความเร็ว378 79นะโดยประมาณโอเคเบรกก่อนคันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนเกียร์แล้วจริงๆไปเปลี่ยนเป็นเกียร์8สปีด9สปีดก็ได้แต่ว่า7สปีดนี่ก็โอเคแล้วแล้วก็มาจูนเอาดีกว่ามาที่เรื่องของตัวเกียร์ลิงนะครับปรับเฟืองท้ายลงปรับลงเหลือสัก 3.65 แล้วกันโอเคเซฟไปลองดูสิออกตัวกันใหม่นะครับ3 2 1ไปครับความเร็วตอนนี้ไปที่340เฮ้ย400ว่ะเอาว่ะ
400ได้อยู่แล้วรอบเหมือนจะยังโอเคเริ่มตัดแล้วนิดนึงเอ้ยเหมือนจะพอดีเลยเนี่ยแบบปรับลงอีกนิดนึงก็ได้แล้วแหละผมว่าความเร็วสูงสุดเมื่อกี้เห็น408กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโหโคตรโหดโอเคเดี๋ยวจูนเพิ่มอีกนิดนึงเกียร์ลิงนะครับผมปรับลงเป็น 3.60 แล้วกันเอ้ยเอาเป็น 3.55 ดีกว่าแล้วก็เซฟไปนี่ผมวาร์ปกลับมาถอยมาหน่อยนะเมื่อกี้ถนนหมดแล้ววาร์ปถอยกลับมาตรงนี้นะครับลองกันใหม่ไปผมว่าจะให้ดีจริงๆก็เปลี่ยนเกียร์ดีกว่านะอันนี้ผมขี้เกียจเข้าอู่ไปเปลี่ยนเกียร์ก็เลยลองจูดูเลยแล้วกันนะเจ็ดสปีดโอเคเกียร์7แล้วครับตอนนี้ความเร็วไปที่360 70 80 390ครับผม400ไปแล้วหาลมเลยครับผม414 15 16ประมาณ416กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะที่เห็นสูงสุดโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับความเร็วสูงสุดหลังจากที่เราจูนแล้วนะครับผมจริงๆผมว่าถ้าให้ดีกว่านี้ผมว่าเปลี่ยนเกียร์ไปเลยดีกว่าเป็นเกียร์8สปีด9สปีดเลยดีกว่าไอ้ผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วก็เลยลองจูนดูเลย7สปีดแค่นี้ก็โหดละเดี๋ยวผมขอลองกลับไปเล่นในสนามดีกว่าสนามที่ผมจะเล่นเป็นสนามสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะเป็นสนามไหนดีเอาไปสนามนี้แล้วกันไปมาดูกันสิว่ารอบนี้จะได้ที่1หรือยังรอบนี้เหมือนถนนจะเปียกด้วยว่ะจะรอดมั้ยเนี่ยโอเคไปครับผมต้องค่อยแซงขึ้นไปต้องขับแบบใจเย็นเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยถอยโอ้โหขับขวางกันจริงๆเออเบรกถนนก็ลื่นเบรกไม่ค่อยจะอยู่ไปครับถูกก็แพงไปเอาว่ะเอาว่ะรอบนี้มาดีว่ะรอบนี้โอเคละจิ้มตูดไปแล้วครับผมคืนที่1แล้วเรียบร้อยโอเคเอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องเฮ้ยลื่นรถลอยเลยเมื่อกี้ลื่นเผลอแบบแถไปโดนต้นไม้หน่อยเบรกถูกแพงหน่อยไม่เป็นไรฝ่ายครับอยู่ด้านหลังเริ่มตามมาละโอ้โหลื่นมากถนนลื่นจัดถนนยังเปียกไปครับไปน้ำมีหนึ่งยาวๆเบรกโอ้เบรกโอ้โหลื่นกับแพงมาหนึ่งทีไปเบรกโค้งผมว่าคันนี้คือเข้าโค้งได้ดีเลยนะถ้าถนนไม่ลื่นนะคือคันนี้เป็นรถที่ผมบอกตรงเลยดีมากความรู้สึกตอนขับนี่คือดีมากนะครับความแรงก็โอเคเข้าโค้งก็คือดีเยี่ยมเลยแต่ว่าต้องทำความคุ้นชินเวลาขับหน่อยแล้วก็ถ้าเจอถนนเปียกๆนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลื่นไปหน่อยโอเคไปเบรกโอเคเฮ้ยได้แล้ววะเริ่มได้วะพอขับสักพักแล้วเริ่มชินผมว่าพอได้วะเอาเรื่องเลยที่หนึ่งละผมบอกเลยสนามแรกผมพุ่งตรงผมไม่ชินที่แหกโค้งบ่อยแต่คือตัวรถมันดีละรถมันดีเลยโอเคเดี๋ยวผมแถมให้อีกสนามแล้วกันนะตอนแรกว่าจะสนามสุดท้ายแล้วแต่ขอแถมให้สนามแล้วกันขับไปขับมาเริ่มสนุกคันนี้ขับมันมากด้วยเสียงด้วยความเร็วทำให้แบบเวลาขับแล้วแบบสนุกมากเลยอยากขับต่อขออีกสักสนามแล้วกันสนามไหนดีอะเฮ้ยสนามนี้ดีกว่าโอเคบรรยากาศสนามนี้เป็นตอนเย็นๆนะแสงแบบส้มๆหน่อยถนนไม่เปียกฮะโอเคดีเลยไปครับพยายามขับให้ดีที่สุดนะครับ
เบรกโอเคโอ้โหไหนบอกพยายามขับดีสุดถูกกำแพงมาแล้ว1ทีโอเคไม่เป็นไรค่อยตามแซงขึ้นไปโอเคโอเคเฮ้ยเบรกเอ้ยได้อยู่ไป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 ที่หนึ่งนำฉีกแล้วอ่ะตามทันไหมเนี่ยเอาวะเอาวะตามได้อยู่ตามได้อยู่เริ่มชิดเริ่มชิดเริ่มชิดเริ่มเข้าไปชิดเอาละโค้งนี้เบรกเบรกไม่พอเมื่อกี้โอ้พลาดเลยเมื่อกี้เกือบจะตามไปชิดได้ละโค้งเอาวะเอาวะเอ้ยโอ้โหขอยากย้อนนะตรงนี้เล่นพลาดจริงเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีโค้งนี้เรามาเร็วมากนี่แหละเบียดมันอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยที่หนึ่งแล้วโอเคเรียบร้อยเข้าเส้นไปที่หนึ่งโอ้โหโคตรโหดแรงแรงจริงอันนี้แรงจริงการควบคุมดีมากแต่ว่าต้องปรับความคุ้นชินนิดนึงนะครับการควบคุมผมว่ามันคล้ายๆเจ้า Elemental FE นะครับคล้ายๆนะคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนความรู้สึกผมนะเป็นแค่ความรู้สึกผมว่าต้องทำความคุ้นชินนิดนึงนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชินที่เห็นขับกากๆนี่คือผมไม่ชินนะครับแล้วส่วนตัวกากเองด้วยแต่ว่าตัวรถเนี่ยดีผมบอกเลยว่าดีมากๆความแรงนี่คือโอเคเยี่ยมเลยแล้วก็การเข้าโค้งอะไรเนี่ยคือโอเคแต่ว่าเวลาขับต้องใจเย็นนิดนึงต้องพยายามเบรกให้ทันหน่อยนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งอย่างเดียวแบบผมเอาว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยใครอยากลองเล่นดูแนะนำควรจะลองจัดมาเล่นดูแต่ว่าคันนี้ต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับมันอยู่ในแพ็ครถราคา299 บาทในแพ็คให้ได้หลายคันหนึ่งในนั้นก็จะมีคันนี้อยู่ในแพ็คนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าคุ้ม299 บาทได้แค่คันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับคือเอามาขับเล่นสนุกก็มันแล้วอะคือเสียงมันเล้าใจมากเวลาขับอะเนี่ยโอ้โหโคตรโหดโอเคแล้วประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า